สวัสดีครับผมแมนผู้ชายทำอาหารนะครับหรือแมนแคนคุกนะครับวันนี้กับเมนูอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าเรียบง่ายแล้วก็ง่ายนะครับก็คือหลนเต้าเจี้ยวนะครับก็วัตถุดิบแค่นี้เองไม่ซับซ้อนอะไรมากเดี๋ยวจะเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วหลายอย่างเตรียมแล้วนะไม่ว่าเป็นกุ้งสับหมูสับนะครับแล้วก็เต้าเจี้ยวขาวแล้วก็หอมแดงเขาเรียกว่าสับละเอียดแล้วก็หอมแดงซอยนะครับตามยาวเดี๋ยวสิ่งที่ทำเพิ่มเติมนี่คือพริก3สีนะซึ่งเดี๋ยวจะหั่นให้เป็นป้องๆนะไม่มีอะไรมากโอ้ใหญ่มากตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับในการที่เราหั่นพริกเตรียมไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำหลนเต้าเจี้ยวกันนะครับเริ่มต้นคือเปิดไฟใส่กระทิครับใช้ไฟเบาๆหน่อยอ่อนๆมากๆนะอ่อนๆเลยนะครับตั้งทิ้งไว้นะครับส่วนครกเนี่ยเราก็จะมาเตรียมเต้าเจี้ยวนี่แหละเดี๋ยวตักหมดเลยตำเต้าเจี้ยวทั้งหมดนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะครับโอ้ตามให้ละเอียดก่อนให้ละเอียดเลยนะขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเราตำเต้าเจี้ยวจนเขาเรียกว่าละเอียดแล้วเราจะเริ่มใส่หอมแดงอันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงสับนะใส่เข้าไปตามนี้อ่ะแล้วตำเพื่อไปผสมกันนะครับพยายามตำให้ละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้ก็คือตำมันจนละเอียดแล้วหอมแดงก็อยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาทั้งหมดนี้ลงไปในน้ำกะทิที่เราต้มไว้อยู่นะโอ้ทั้งหมดเลยจริงต้องไฟเบาเนี่ยยังแอบแรงอยู่โทษนะครับใส่ให้หมดโอเคก็อันนี้เลยก็ได้แล้วคนให้เข้ากันนะครับว้าวเต้าเจี้ยวหอมแดงกะทิครับกลิ่นละมุนใช้ได้เลยเดี๋ยวเราทำให้ละลายก่อนนะให้เข้ากันทั้งหมดอ่ะตอนนี้นะครับหลังจากเราเรียกว่าผสมน้ำผสมเต้าเจี้ยวสิเต้าเจี้ยวที่โขลกร่วมกับหอมแดงนะแล้วก็ลงไปในน้ำกะทินะครับเราก็จะใส่หมูสับลงไปใช้ไฟเบาๆนะครับยังไฟเบาๆค่อยๆนะให้เนื้อกระจายนะแล้วก็ใส่กุ้งสับลงไปแล้วก็รอจนสุกนะอย่าลืมว่าหล่นมันคือเครื่องจิ้มนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้แหละกินทานคู่กับเครื่องเคียงขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่หอมแดงนะครับหอมแดงที่เราหั่นยาวนะโอเคลงไปนี้เลยหอมพอใส่หอมแดงเสร็จขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มใส่พริกลงไปนะปุ๊บโอ้ตกใจเยอะมากไม่เป็นไรครับทำอาหารแล้วแก้ตัวไม่ได้นะใส่แล้วก็ใส่เลยนี่แหละธรรมชาติโอเคว้าวมาดูกันสังเกตนะสีเริ่มสวยละนี่แหละว้าวเดี๋ยวท้องร้องเลยเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอ
ถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเริ่มเข้าแล้วเราจะปรุงรสเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเข้ากันดีแล้วที่ต้องใส่ต่อไปเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้น้ำจะไปทางเค็มซะเยอะนะครับเราจะตัดด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะเยอะหน่อยแล้วก็มีเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายนะบอกเลยว่ารสชาติเข้ากันกับหล่นเต้าเจี้ยวตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับหล่นเต้าเจี้ยวนะครับโอ้โหคือเรียกว่าลองชิมแล้วดีเลยนะครับเวลาเสิร์ฟเราก็อาจจะเอาน้ำน้อยหน่อยก็ได้นะเอาแค่นี้เป็นหลักวางบนชามนี้เลยเน้นเครื่องว้าวอันนี้อร่อยจริงๆนะครับบอกเลยนี่เลยครับตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูหล่นเต้าเจี้ยวเดี๋ยวมาชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับนะเนื้อนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อกุ้งกับเนื้อหมูสับนะทานคู่เดี๋ยวผมเล่นเป็นผัวพลูแล้วกันเนาะลองทานให้ดูเป็นยังไงบ้างเข้ากันมากมากอร่อยมากมากมีความเขาเรียกว่าหวานกลมแล้วก็มีความหอมเจียวๆแล้วก็พอดีทุกอย่างเลยสำหรับวันนี้นะครับในแมนกับหล่นเต้าเจี้ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งถ้าไม่ชอบหรืออะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวยังไงจะได้ไปพัฒนาต่อนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ